Podcast Review รายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือดื่มกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์แบบนี้ครับเวลาประมาณ10โมงเช้าชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Thai PBS podcast Thai PBS รวมถึง YouTube channel ของ Thai PBS podcast ด้วยนะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินเทพวงศ์ครับบรรยากาศอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะครับวันนี้ยีนจัดรายการมาจากที่บ้านครับแต่ก็ยังคงนำรายการ podcast ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มารีวิวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนใครนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในวันนี้ครับรายการโรงหมอวันนี้ครับชวนสังเกตอาการเกี่ยวกับโควิด-19 อาการแบบไหนลงปอดอาการแบบไหนยังไม่ลงปอดกับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิก2นักดนตรีแจ๊สจะมาสร้างเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วก็สะท้อนปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่นักดนตรีกำลังเผชิญอยู่และมองจีนมุมใหม่กับประเด็นผู้หญิงเหลือเลือกคำเรียกขานผู้หญิงโสดที่ยังไม่แต่งงานของจีนสะท้อนค่านิยมและการให้ความสำคัญกับลูกชายในสังคมชายเป็นใหญ่ได้อย่างไรเริ่มกันที่รายการโรงหมอนะครับชวนสำรวจเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับโควิด-19 ครับหลายๆคนคงจะได้ยินเรื่องของอาการโควิด-19 นะครับว่าถ้าอาการไม่ลงปอดแบบนี้จะไม่รุนแรงนะครับแล้วก็ถ้าอาการรุนแรงเนี่ยนั่นก็คือไวรัสโควิด-19 นั้นลงปอดไปแล้วแต่อาการแบบไหนที่เรียกว่าลงปอดหรือว่าไม่ลงปอดนะครับวันนี้โรงหมอชวนมาทำความเข้าใจกันครับซึ่งหลายคนก็ยังสงสัยเหมือนกันนะครับว่าผลของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นแบบไหนเรียกว่าลงปอดแล้วก็แบบไหนที่เรียกว่ายังไม่ลงปอดครับพร้อมด้วยเหตุผลว่าทำไมต้องดูแลตัวเองด้วยการกักตัวดูอาการ14วันโดยมีข้อมูลสำคัญที่ว่าการเป็นไข้ไม่สบายในปัจจุบันนั้นอาจเป็นผลมาจากการติดโควิด-19 ก็ได้เพียงแต่ยังไม่ลงปอดเท่านั้นโดยร่างกายสามารถต่อสู้และกำจัดออกได้ครับรวมถึงการดูแลตัวเองในช่วงที่ไม่สบายของมนุษย์ด้วยจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรครับฟังเรื่องนี้กับนายแพทย์มนูลลีชเวงวงครับหัวหน้าห้อง ICU เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจนะครับของผู้ป่วยหนักแล้วก็โรคผู้สูงอายุโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปฟังกันกับรายการโรงหมอครับระยะฟักตัวของเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นนะครับแค่ 2-7 วันเท่านั้นเองแต่พอเริ่มมีอาการเนี่ยอาการแรกๆก็จะไม่มากเท่าไหร่ก็อาจจะมีไอเล็กๆน้อยๆเจ็บคอนิดน้ำมูกนิดหน่อยแต่ว่าพอวันที่7เนี่ยนะมันจะเป็นวันที่บอกว่าตัดสินว่าคนไข้จะดีหรือแย่ลงเพราะช่วงนั้นจะเป็นวันที่จะลงปอดแล้วก็มีอาการหนักหรือไม่นะครับคือ7วันแรกเนี่ยก็จะเบาๆนะครับแต่ว่าพอวันที่7ที่8ที่9ที่10เนี่ยถ้าเริ่มจะหนักเอารู้ละคนเนี้ยมันจะเชื่อจะลงปอดแล้วต้องให้การรักษาแล้วครับคือตอนนี้เรารู้มากขึ้นแล้วแหละว่าบางคนจะเป็นน้อยมากเลยอ่ะอาจจะเป็นเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาเล็กๆน้อยๆแล้วก็หายไปเองนะโดยไม่ต้องทำอะไรเลยช่วงนี้บอกจริงๆว่าคนไหนที่มีอาการหวัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโควิดกันนั่นแหละนะแต่ว่าคนที่มีอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่จะมาหาแพทย์และแพทย์ก็จะรู้ว่า
เชื้อนี่มันลงปอดหรือไม่ลงปอดเพราะเราจะเอ็กซเรย์ปอดดูใช่ไหมแต่พวกที่มีอาการเล็กน้อยเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยเขาก็ไม่ได้ไปหาหมอก็ซื้อยากินเองแล้วก็หายเองกลุ่มน่ะผมว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยล่ะแต่เราไม่รู้นะเพราะเราไม่ไปตรวจเขาบางคนมันก็เป็นเฉพาะด้านบนมันก็เป็นเล็กเป็นน้อยก็หายไปบางคนก็ลงลึกพอลงไปในปอดเนี่ยเริ่มจะมีอาการให้เห็นชัดสายพันธุ์เดลต้าเราจะเห็นว่าโอ้ไม่กี่วันก็จะลงปอดถ้าทำเอ็กซเรย์ก็จะเห็นปอดเริ่มมีฝ้าขาวโดยเฉพาะด้านล่างแล้วโดยเฉพาะบริเวณขอบนะถ้าไปตรวจเชื้อจะพบเลยโอ้เชื้อเขามากกว่าเชื้อสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษจะเกือบพันเท่าเนื่องจากว่าสายพันธุ์เดลต้าติดกันง่ายนะครับมันก็เลยจะยึดครองหมดแล้วนะไอสายพันธุ์อื่นๆมันแพร่ระบาดช้ากว่ามันก็โดนสายพันธุ์อัลฟายึดไปหมดแล้วนะผมว่าอีกไม่นานในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็น 100% สายพันธุ์เดลต้าชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าโควิด19ลงปอดไม่ลงปอดสังเกตอย่างไรที่ www.thaipbspodcast.com แล้วก็แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับนอกจากนี้ครับในรอบสัปดาห์รายการโรงหมอก็มีตอนใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างในวันจันทร์นี้ครับหาคู่อย่างไรไม่ให้พลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกส่วนวันพุธครับเจอกับตอนที่มีชื่อว่าโควิด19ลงปอดไม่ลงปอดสังเกตอาการอย่างไรในตอนที่เรารีวิวกันให้ฟังในวันนี้นะครับและในวันศุกร์นี้ครับประตูหนีบนิ้วเลือดออกใต้เล็บถอดเล็บเก็บไว้หรือว่าแค่เจาะนะครับเรื่องนี้นี่หลายๆคนเนี่ยก็เจอกับตัวแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลเรื่องของนิ้วอย่างไรนั้นฟังกันได้กับทุกเรื่องทุกโรคในรายการโรงหมอครับต่อกันที่รายการ Gen Z and Classical Music ครับจะนำเรื่องของผลกระทบที่นักดนตรีได้รับจากการระบาดของโควิด-19 นะครับรวมถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเองครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ทำให้เราไม่ได้ไปดูดนตรีสดๆนะครับไม่ได้ไปนั่งดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ชื่นชอบแบบนี้ก็ต้องอยู่กับบ้านแล้วก็ดูผ่านทางออนไลน์แทนนะครับแต่วันนี้ครับ Gen Z and Classical Music นั้นเปิดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆมาครับโดยนักดนตรีแจ๊ส2ท่านนะครับมาเล่นดนตรีให้เราฟังถึงที่ไทย PBS เลยครับหลายคนนะครับคงหวยหาดนตรีสดแล้วก็นักดนตรีเองครับก็หวยหาถึงการแสดงเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับรายการ Gen Z and Classical Music ครับก็เลยขอเป็นตัวแทนในการเชิญนักดนตรีแจ๊สคือคุณวิชุพรจริงจิตนักไวโอลินแล้วก็คุณสมาธิลือชารัศมีครับเป็นนักดับเบิลเบสมาสร้างเสียงดนตรีอันไพเราะถึงสถานีไทย PBS เลยครับรวมไปถึงร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันนี้นะครับที่นักดนตรีก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับไปฟังเสียงดนตรีอันไพเราะแล้วก็พูดคุยกับนักดนตรี2ท่านนี้ครับในรายการ Gen Z and Classical Music ครับสวัสดีครับผมวนวิชุพรจริงจิตครับสวัสดีครับมะเฟืองสมาธิลือชารัศมีครับผมก็ปกติเป็นนักดนตรีครับครับผมก็มีสอนไวโอลินในโรงเรียนแล้วก็ในมหาลัยบ้างครับผมมีเรียนปอโทอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็หาอย่างอื่นทำครับก็ขายของออนไลน์ช่วยงานที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมก็หารายได้ทั้งอื่นแต่จริงๆก็ยังอยากเล่นดนตรีอยู่ครับเพราะว่าดนตรีมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราทำแล้วก็มีความสุขที่สุดใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าโควิดแต่ละรอบไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกรอบแรกยังพอไหวเพราะว่าเรายังแบบเพิ่งแบบว่าแอคทีฟทำงานมายังพอมีอินสปิเรชั่นยังแบบว่าอยากได้ช่วงเวลาพักบ้างเพราะว่างานมันก็ค่อนข้างแน่นแต่พอมีโควิดปุ๊บก็เหมือนเป็นเวลาพักยังพอมีไฟที่จะหาทางอื่นที่จะแบบทำรายได้บ้างพอมารอบนี้ค่อนข้างแย่แล้วเหมือนกันเพราะว่าเราหยุดอย่างนี้มาปีนึงละมันก็ค่อนข้างกัดกินใจใช้ได้เลยครับผมว่านักดนตรีทุกคนตอนนี้เข้าใจครับว่าสถานการณ์ในประเทศเราตอนนี้มันเป็นยังไงอะไรก็หวังครับให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกมันอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นปกติได้เร็วๆนี้แต่ก็อาจหาวิธีที่ทำให้เราทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าจริงๆเราแค่อยากได้อะไรบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าทุกคนพยายามหาทางออกให้เราเนาะแบบไม่ได้เห็นว่าเราไม่มีตัวตนในสังคมเลย
คิดถึงช่วงเวลาที่เราแบบเป็นที่ต้องการในสังคมก็คือช่วงเวลาที่เราเล่นดนตรีแต่ว่าตอนเนี้ยเรากลับกลายเป็นสิ่งที่แบบถูกมองข้ามไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเริ่มที่ดนตรีก่อนแล้วก็จะเยียวยาดนตรีเป็นสิ่งสุดท้ายเราแค่อยากหวังว่าแบบรัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีส่วนยื่นมือเข้ามาดูแลเรื่องศิลปะวัฒนธรรมคนที่ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินเพราะว่าพอสถานการณ์เป็นแบบนี้เราไม่สามารถมีรายรับเข้ามาได้เลยเราแค่อยากให้เขาได้เห็นว่าเราก็พยายามทำในส่วนของเราเต็มที่แล้วที่ผ่านมาเรารู้สึกเราเหมือนโดนโทษมาตลอดเลยว่าเออก็เป็นเพราะเรานี่แหละที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงผ่านเป็นปีแล้วเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้มาจากแบบนักดนตรีแต่เราโดนโทษอย่างนี้มาตลอดเลยทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานศิลปะเนี่ยหลายที่เราโดนมองข้ามมาตลอดเลยเนี่ยอยากให้เขาเห็นบ้างว่าเรายังมีตัวตนอยู่พบกับพวกเราได้ในรายการ Gen Z and Classical Music ทาง Thai PBS Podcast นะครับก็เป็นเสียงสะท้อนจากคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้ก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องหาทางรอดกันต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 นั้นก็กระทบไปหลายๆด้านเหมือนกันนะครับปิดท้ายวันนี้กับรายการมองจีนมุมใหม่ครับนำเสนอในประเด็นที่มีชื่อว่าผู้หญิงเหลือเลือกนะครับคำว่าผู้หญิงเหลือเลือกนั้นเป็นคำที่ใช้เรียกขานผู้หญิงโสดที่ยังไม่แต่งงานของจีนครับสะท้อนค่านิยมแล้วก็การให้ความสำคัญกับลูกชายในสังคมเป็นใหญ่ได้อย่างไรวันนี้มองจีนมุมใหม่จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวในวันนี้กันครับนโยบายลูกคนเดียวส่งผลให้ประชากรชายหญิงของจีนนั้นไม่สมดุลกันครับมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสาวๆชาวจีนก็เลยมีโอกาสเลือกชายหนุ่มที่พึงใจได้มากขึ้นแต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับทำให้หนุ่มสาวแต่งงานกันช้าลงไม่อยากมีลูกสาวคนไหนที่อายุเกิน 25-30 ปีที่ยังไม่ได้แต่งงานก็จะถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีบางอย่างผิดปกติหรือไม่พ่อแม่ก็ห่วงกังวลจึงกลายเป็นแรงกดดันที่ฝ่ายหญิงต้องเผชิญในเวลาต่อมานะครับมีผู้หญิงเหลือเลือกแล้วก็มีผู้ชายเหลือเลือกด้วยนะครับแต่ความหมายก็แตกต่างกันสิ้นเชิงเลยครับวันนี้ครับรายการมองจีนมุมใหม่คุณโสภิตหวังวิวัฒนาคุยกับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลนะครับอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันครับมีคำที่เรียกผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะคะว่าเป็นผู้หญิงเหลือเลือกนะแปลเป็นภาษาไทยแบบนั้นแต่ว่าภาษาจีนก็คือเซิงหนิงเอา自己嫁出去第一天不结婚父亲就不死不要任性แล้วก็มีผู้ชายเหลือเลือกคือเซิงหนานในความหมายที่ต่างกันนะคะถ้าผู้หญิงเหลือเลือกของจีนน่ะนิยามก็คือว่าจะเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสะสวยการศึกษาดีมีสตังฐานะทางบ้านไม่ได้ยากจนแต่ตัวคีย์ตัดสำคัญที่สุดก็คือว่ายังไม่ได้แต่งงานแล้วก็อายุมากหน่อย25ขึ้นนะคนจีน30ขึ้น25 30นี่ถือว่าอายุมากละก็ยังไม่ได้แต่งงานคนเหล่านี้จะมีคำเรียกขานเหมือนกับเรียกชื่อสำทับไปว่าเป็นกลุ่มของผู้หญิงเหลือเลือกนะคะตัวอย่างข่มขืนนะเจ้าตัวเล่าให้ผมฟังเองว่าเธอเป็นลูกที่เกิดมาปรากฏว่าในท้องถิ่นน่ะเจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวดมากคือเรียกว่าอย่าให้ใครเห็นนะว่าอย่าให้เห็นนะว่าใครท้องลูกคนที่สองอ่ะเอาเรื่องปรากฏว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยต้องหนีขึ้นภูเขาเข้าป่าไปเพื่อไปตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกแต่ลูกคนนั้นสถานะในทางทะเบียนราษฎรก็ไม่มีปรากฏอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นที่ว่าทำแท้งเสรีของจีนเนี่ยหมายความว่ารัฐบาลให้ทำแท้งนะถ้าเกิดใครมีลูกหนึ่งคนแล้วทำผิดพลาดยังไงไปมีลูกท้องคนที่สองเนี่ยให้รีบไปทำแท้งซึ่งอันนั้นถือว่าการทำแท้งเนี่ยยอมรับได้ก็เป็นนโยบายที่สืบเนื่องจากตอนที่ยุคเติ้งเหมือนกันครับปัจจุบันนี้เข้าใจว่านโยบายนี้ยังอยู่นะถ้าใครไม่ต้องการมีลูกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ในด้านหนึ่งขณะนี้กฎหมายหรือข้อกติกาตัวนี้ยังถูกกำกับอยู่ก็คือไม่ให้คุณหมอบอกเพศลูกล่วงหน้ามันก็เลยมีช่องทางที่ทำให้คนบางกลุ่มเนี่ยมีสตังค์หน่อยก็ไปต่างประเทศไปแอบเช็คเพศลูกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใช่ครับบอกได้แค่เพียงสถานะว่าลูกเนี่ยท้องเป็นภาวะปกติไงแค่นั้นเองไอ้เงื่อนไขเรื่องนี้มันก็มีผลสืบโยงมาใช่ไหมมีผลก็คล้ายๆกับที่ไม่ให้บอกเพศลูกส่วนใหญ่คนที่จะทำอย่างนี้ได้อุลตราซาวด์นะคนในเมือง
ใช่เอาเข้าจริงๆแล้วคนในเมืองก็มีค่านิยมอย่างนี้คืออยากจะได้ลูกชายมากกว่าลูกสาวฉะนั้นการที่หมอไม่บอกเพศเนี่ยก็เป็นนโยบายอย่างหนึ่งมิฉะนั้นถ้าเกิดพอรู้เพศเดี๋ยวไปทำแท้งแม้ว่าลูกผู้หญิงจะถูกมองสถานะเป็นรองในสังคมจีนอาจจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีมากนักแต่ว่าลึกๆแล้วในใจถ้าเลือกได้บรรดาแม่ๆทั้งหลายก็ยังอยากได้ลูกเป็นผู้สืบสกุลทั้งๆที่โลกปัจจุบันมันพิสูจน์ได้มากแล้วว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าเป็นลูกผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับทำไมถึงยังมีรากของความคิดนี้ฝังอยู่ในใจคนจีนจำนวนไม่น้อยคะก็อย่างที่คุณโสภิตพูดตอนต้นว่าสังคมจีนนั้นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่แล้วมันก็สะท้อนความจริงอีกด้านหนึ่งก็ยังมีลูกสาวนะที่ดูแลพ่อแม่ลูกชายที่ไม่เอาไหนก็มีจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยรัฐบาลจีนถึงก็ออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะว่าลูกคนไหนที่มีพ่อแม่อยู่ในชนบทแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีความผิดคนจีนก็เลยเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายกตัญญูก็เลยเกิดธุรกิจอันนี้ขึ้นมาไงคะอาจารย์เรื่องของการรับจ้างไปดูแลพ่อแม่แทนลูกใช่ครับจากกฎหมายกตัญญูฉบับนี้เนี่ยนะทีนี้กลับมาที่ตรงเรื่องของผู้หญิงเหลือเลือกค่ะในทัศนะที่สังคมชายเป็นใหญ่เนี่ยแรงกดดันมันมาตกอยู่ที่คนหนุ่มสาวยุคหลังด้วยนโยบายลูกคนเดียวด้วยอะไรก็ตามเนี่ยก็กลายเป็นว่าความคาดหวังมันสูงมากแล้วก็ทำให้ผู้หญิงที่ถูกมองว่าเป็นคนตกเป็นจำเลยอ่ะแรงกดดันนี่มันมีมากกว่าผู้ชายเหลือเลือกจนกระทั่งมีบริษัทโฆษณานะคะใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งค่ะคุณผู้ฟังเขาเอาธีมเรื่องนี้มาขายผลิตภัณฑ์ของความงามเนื้อหาในโฆษณาทั้งหมดเนี่ยก็จะพูดผ่านความรู้สึกของผู้หญิงที่อายุเกิน30เกิน25แล้วและยังไม่ได้แต่งงานถามว่าคิดยังไงกับคำว่าผู้หญิงเหลือเลือกไอ้我的感觉就是说其实好像25岁以后还不结婚就是剩女了可能会被别人说或者被家人催或者有些社会的压力แล้วก็ไปถามความคาดหวังของพ่อแม่ว่ามีความเป็นห่วงกังวลแค่ไหนว่าลูกสาวยังไม่ได้แต่งงานยังขึ้นคานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการบอกว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยที่จริงแล้วควรจะให้เคารพแล้วก็ยึดมั่นเชื่อมั่นในเรื่องความสามารถแล้วก็ศักยภาพของผู้หญิงที่ก็เป็นคนคนนึงเหมือนกันแล้วทำอะไรก็ได้ในยุคนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับการจะต้องแต่งงานและมีครอบครัวเหมือนค่านิยมในอดีตนะคะครับรายการมองจีนมุมใหม่ชุดนี้มี2ตอนนะครับที่จะเจาะลึกไปถึงสังคมจีนครับพูดถึงเรื่องการแต่งงานแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายลูกคนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็ได้ปรับนโยบายแล้วนะครับคลายตามลำดับตั้งแต่ให้มีลูก2คนได้จนตอนนี้นะครับก็คลายมาให้คนจีนนั้นสามารถมีลูกได้3คนแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์แล้วก็นโยบายที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในประเทศจีนนะครับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนรวมถึงวัฒนธรรมสังคมที่สะท้อนมาจากจีนนะครับในรายการมองจีนมุมใหม่ทาง www.thaipbspodcast.com นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไทย PBS เองก็ยังคงเป็นพื้นที่กลางนะครับในการสื่อสารเรื่องของ Home Isolation หรือว่าการรักษาตัวที่บ้านนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติตัวให้ถูกต้องรวมถึงคลายข้อสงสัยกันครับศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19มีรายการกักตัวปลอดภัยกับไทย PBS นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องการรักษาตัวที่บ้านมาให้ติดตามกันทุกๆวันในขณะนี้นะครับพบกันได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ครับทางไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับรวมถึงช่องทางต่างๆที่ออกอากาศพร้อมกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นที่พึ่งให้คนไทยในยามทุกข์ยากให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญรายการออกอากาศสดทุกวันเลยนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด-19 ได้ผ่านศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ครับที่เบอร์โทรศัพท์027902111มีทั้งหมด20คู่สายทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับหรือที่ LINE ID ครับ @ร้องทุกไทย PBS สามารถพูดคุยผ่านทาง LINE กันได้ครับหรือว่าจะแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าปรึกษาผ่านทางออนไลน์กันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service ครับนอกจากนี้ครับไทย PBS ก็เดินหน้าสนับสนุนให้ชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบของ Community and Home Isolation นะครับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างรอเข้ารับการรักษาไปยังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้เพื่อคนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับสามารถร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี
มูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS ครับเลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมนะครับบัญชีออมทรัพย์ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไทย PBS ครับเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตอิสระครับนำเสนอแนวคิดรายการเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์สื่อเสียงกับไทย PBS ครับในโครงการ Commissioning สื่อเสียง2564ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้เสนอแนวคิดรายการโดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องกันครับไทย PBS Podcast เปิดรับผู้ผลิตอิสระเสนอโครงการผลิตพอดแคสต์3ประเภทส่งผลงานได้จนถึงวันที่3กันยายน2564ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaipbspodcast.com สอบถามเพิ่มเติมโทร02-790-2663โดยตอนนี้เปิดให้ผู้ผลิตทุกท่านได้เสนอแนวคิดกันมาแล้วนะครับโดยการสร้างสรรค์นำองค์ประกอบของเสียงต่างๆมาผลิตรายการเพื่อสร้างสีสันและทำให้เกิดความหลากหลายได้อรรถรสในการฟังมากขึ้นครับปีนี้เปิดรับ3กลุ่มรายการด้วยกันนะครับในกลุ่มวาระปากท้องกลุ่มรายการเด็กแล้วก็กลุ่มรายการสารคดีประกอบเสียงครับสามารถส่งผลงานมากันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่3กันยายน2564นะครับและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการรวมถึงขั้นตอนการส่งผลงานได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับหากใครมีแนวคิดในการสร้างสรรค์รายการดีๆนะครับส่งมากันได้ครับมาร่วมผลิตผลงานกับไทย PBS Podcast กันนะครับปิดท้ายวันนี้กับช่องทางการฟังข่าวสารรวมถึงรายการต่างๆของไทย PBS Podcast ครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ในขณะนี้นะครับ www.thaipbspodcast.com ครับซึ่งหน้าเว็บไซต์ของเราอัปเดตรายการใหม่ทุกวันรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android สามารถฟังรายการของเราผ่านทางสมาร์ทโฟนกันได้ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และก็ YouTube ครับฟังรายการของเรากันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับอย่าลืมไปกดติดตามเพื่อที่จะรับฟังรายการของไทย PBS Podcast กันด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการพอดแคสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการกันได้อีกครั้งหนึ่งเวลา2ทุ่มนะครับและฝากการติดตามทางโซเชียลมีเดียของไทย PBS Podcast กันด้วยครับทั้ง Facebook Twitter Instagram รวมถึง YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาถึงเรากันได้ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับสัญญาณเตือนสีแดงจากรายงานขององค์การสหประชาชาติครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ระบุว่าถ้าไม่เร่งแก้ไขปัญหากันตั้งแต่ตอนนี้โลกของเราอาจจะต้องเผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งรุนแรงแล้วก็บ่อยครั้งมากขึ้นในอนาคตได้ครับรายงานนี้จัดทำโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ขององค์การสหประชาชาติครับใช้เวลาจัดทำถึง8ปีด้วยกันระบุว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์ได้ทำให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งในช่วง5ปีที่ผ่านมานี้ครับโลกมีสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้นับตั้งแต่170ปีก่อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายอย่างนั้นนะครับก็ไม่อาจจะแก้ไขให้หวนสู่สภาพเดิมได้อีกถือว่าเป็นสัญญาณเตือนสีแดงสำหรับมนุษยชาติเลยครับด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติก็เรียกร้องให้ทั่วโลกร่วมมือกันแก้ไขปัญหานับตั้งแต่ตอนนี้ครับและอีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกพบว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรที่สูงขึ้นและค่าความเป็นกรดของน้ำทะเลที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ทำลายพื้นที่แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางทะเลลดลงไปราว 30-50% นับตั้งแต่ช่วงปี1980โดยผู้เชี่ยวชาญก็ต่างกังวลกันนะครับว่าแนวปะการังจะหายไปจากพื้นทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกภายในอีก20ปีข้างหน้านี้ครับ
และปิดท้ายพาไปที่สิงคโปร์ครับกับแนวคิดการเปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาทรัพยากรในประเทศเกาะเล็กๆแห่งนี้ที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่นี้หน่วยงานของสิงคโปร์ระบุว่าจะช่วยตอบสนองความต้องการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคภายในประเทศได้ถึง 40% เลยครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Science Tech Weekly Update ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ